นโดนถ่ายครับแต่คนไร่สาธิตทานตะวันได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวิกรมหลวงพ่อเลี่ยมทิฏฐธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงส่วนหลายคนก็มาเบิ่งตอนภาคเศร้านี่แหละเนาะคิดว่าโตเกียวก็ไปครับนี่ขนมโตเกียวด้วยมากินขนมโตเกียวก็มากินทั้งปีได้ขนมโตเกียววัฒนาขายสิ้นจังบาทครับนี่10 บาทครับโอ้ครับ
ใส่หวานใส่เค็มใส่ร่วมครับสามอย่างสี่อย่างตัวนี้ไก่ไม่มีกระดูกใส่กรอก5บาทบาทแล้วก็ขายตัวนี้หวานเย็นได้นี่นี่ไอติมหลอดไอติมหลอดอาหารหลอดสมัยเก่าสมัยเก่าหรอโอ้ยมีน้ำทุกอย่างเลยมีคนมาเที่ยวหลายอยู่ได้นี่ผมเห็นก็โพสในเน็ตนะตังกันมาพังหลายอยู่บ่เออคนหูจักหลายอยู่มามองนี่มันก็บ่ไกลมันไหนนะคือว่าไปใช้อีกว่าไม่กินเนื้อว่าแม่นจะยังไปใช้อีกล่ะ